ายการผู้พิฆาตเนตรพยากรวันนี้คุณหมอก็พาแฟนคลับนะคะมาเปลี่ยนสถานที่นะคะบรรยากาศสวัสดีปีใหม่แฟนคลับนะที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะในปี2017คุณหมอก็ขออนุญาตนะคะคุณชลศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกค่ะโดยบันดาลให้แฟนคลับทุกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคุณหมอก็มาผ่อนคลายนะคะให้แฟนๆเนี่ยรีแลกซ์สบายๆเนาะพักผ่อนเนาะนอกจากความเครียดแล้วเนาะคะนอกจากเราก็มาบรรยากาศเย็นๆชายทะเลกันบ้างนะคะเทปนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะของชาวราศีเมษนะคะในปี2017นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะทำมาค้าขึ้นขอบ
ขึ้นท่าสวัสดีค่ะ